ลาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เริ่มประเดิมด้วยธาตุนี้ก็คือไข่จะเริ่มที่ธาตุนี้ก่อนซึ่งคลิปนี้จะเป็นช่วงที่เข้าสู่พลังงานของการส่ง energy ความรักทั้ง4ธาตุที่เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะไข่ก็จะมารีบสับพลังงานส่งให้ก่อนเลยนะคะเป็นธาตุทั้ง4ธาตุที่หลายๆคนรอคอยมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานของคลิปในช่องเป็นพลังงานแรนดอมไม่ได้ดูเจาะให้ใครบุคคลนึงฉะนั้นดูเพื่อรับไกด์ไลน์ดูเพื่อรับพลังงานบวกแล้วก็หรือดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับตรงนี้พลังงานเป็นช่วง energy ที่ไข่จะดูไพ่ในพลังงานที่เป็นพลังงานช่วงธันวาแต่ทีนี้พลังงานของ energy บางคนอาจจะเป็นเรื่องราวหรือ story บางอย่างที่เกิดขึ้นมาได้นะคะที่อยู่ในช่วงไม่ใกล้ไม่ไกลจากธันวามากทีนี้มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้เป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกเลยก็คือเป็นพลังงานที่ไม่ได้เจาะให้ใครบุคคลหนึ่งถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการจะเจาะดูสามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เพราะมันจะเป็นพลังงานของคุณซึ่งอย่างบางทีใครจะเห็นมีคนเม้นถามซึ่งเม้นถามตรงที่เนี้ยคือใครสามารถให้พลังงานบวกหรือใครให้คำแนะนำได้ที่เป็นไกด์ไลน์ดีๆได้แต่ว่าพลังงานที่จะแบบว่าเหมือนถามคำถามว่าเป็นเรื่องของคุณมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันต้องเป็นการเจาะดูส่วนตัวเพราะทุกคลิปทุกพลังงานนั่นคือพลังงานของหลายๆคนมากๆค่ะไม่ใช่เรื่องของคุณแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องแยกให้ออกนะคะกับตรงพลังงานรวมกับพลังงานของตัวเองที่เป็นพลังงานเจาะเนาะทีนี้ถ้าอยากจะดูเจาะก็คือแจ้งมาได้เพราะตอนนี้คือใครบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้คือมีการจองคิวในช่วงธันวาเข้ามาคือตอนนี้คิวถึงในช่วงวีคที่3ของธันวาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างไม่เสียเวลาพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินการพฤษภมังกรชาวการพฤษภมังกรในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่ด้วยค่ะเราจะแบบว่าใช้เวลาแบบกระชับรวดเร็วพลังงานตรงนี้นะคะพลังงานของธาตุดินบางท่านถ้าสมมติเป็นธาตุดินที่มีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีช่วงเวลาของธรรมพาสก็ไม่เป็นไรขอให้คุณมีพลังงานบวกไว้ถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะมีพลังงานคล้ายๆกับว่าเป็นจังหวะที่บางคนมีช่วงเวลาของการรอคอยช่วงของความห่างหรือช่วงเวลาบางอย่างที่คุณจะต้องการพลังงานบวกมากๆให้กับธาตุดินของตัวเองบางคนตรงนี้มีธาตุดินบางคนที่แบบว่าเหมือนคุณแบบรอคอยใครอยู่หรือเป็นพลังของการที่ว่าเหมือนมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณแบบเหมือนคล้ายๆกับขาดอะไรบางอย่างขาดในเรื่องของความมั่นคงขาดในเรื่องของความเติมเต็มหรือขาดในเรื่องของความรักที่มันเป็นความรักที่แบบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขอให้อดทนและมีพลังงานบวกเพราะไพ่มีพลังงาน stay optimistic about your love life ดึงพลังงานบวกเข้ามามากๆในเรื่องของความรักนะคะดึงพลังงานบวกมามากๆทีนี้มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้ไพ่มีอะไรบ้างพลังงานไพ่รวมในวันนี้ของชาวธาตุดินความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกับพฤษภมังกรในช่วงเดือนธันวาเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงเดือนธันวาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนธันวาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกับพฤษภมังกรเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยมาดูกันค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกับพฤษภมังกรในช่วงเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะดินเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันในช่วงเดือนธันวาคมโอเคพลังงานตรงนี้โอเคมาดูการพลังงานตรงนี้ธาตุดินนะคะไพ่ธาตุดินขึ้นมาเลยไพ่ราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์พฤษภหรือผู้ที่เกิดในพฤษภาคมนั่นเองไพ่ตรงนี้มีพลังงานไพ่ใหญ่ในชาร์ตแรกตรงนี้ก็คือไพ่นี้และอีกใบหนึ่งคือไฮโลเฟนเนี่ยพลังงานตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้หรืออีกในหนึ่งพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกเลยคือชาวพฤษภนั่นเองมันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นเอเนจีบางอย่างที่ธาตุดินบางคนอาจจะมีความรักที่เสียใจผิดหวังรอคอยหรือรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเหมือนบางคนที่มีความแบบอกหักหรือความรู้สึกแบบผิดหวังอยู่ในใจอะไรแบบนี้จากการที่ว่าเป็นความรักที่บางคนรอคอยใครเพราะมีใครที่แบบว่าคุณกับเขาอะหันหลังหรือห่างหายต่อกันได้พลังงาน8ถ้วยนะคะ
เป็นพลังงานของความรักที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามีใครบางคนที่มีช่วงเวลาช่องว่างทำมาพาร์ทแบบนี้กับคนรักได้แล้วก็บางคนตรงเนี้ยมีในเรื่องของความคิดมากความกังวลหรือความคิดลักษณะที่ว่าเหมือนคุณต้องการพลังงานบวกมากๆธาตุดินตรงนี้โดยเฉพาะธาตุดินคนไหนที่มีความรักที่มีปัญหาคือการที่ต้องการพลังงานบวกมากๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่เป็นพลังงานนี้ด้วยคือ the fool นะคะ the fool เป็นพลังงานของการที่ว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่เป็น energy ที่อยากจะให้ชาวธาตุดินตรงเนี้ยขอให้คุณรับพลังงานบวกๆขอให้คุณ energy ตรงเนี้ยมันเป็น energy ของการที่ว่าไพ่ตรงเนี้ยบางคนธาตุดินบางคนอาจจะเกี่ยวกับพลังงานที่ว่ามันมีเหมือนคล้ายๆกับ challenge บางอย่างหรือว่าเป็นอีก chapter ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่รอให้คุณได้เจออยู่แต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายหรือบางอย่างบางเรื่องในตอนเนี้ยที่เจอมันเป็นเหมือนสิ่งที่ท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของลักษณะของการท้าทายในพลังงานของความรักหรือพลังงานที่หลายๆคนอาจจะต้องเจออะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของ energy พวก energy เหล่านี้และทำให้มีไพ่ที่มีความ concern ในลักษณะที่มีความคิดทุกข์กังวลคิดลบไม่สบายใจอะไรแบบนี้ในความรักได้มันมีนะคะมันมีตรงนี้แฝงอยู่แน่ๆพลังงานตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีในเกณฑ์ที่ว่าจริงๆแล้วไพ่เนี้ยแฝงในลักษณะที่ธาตุดินบางคนอ่ะอาจจะมีช่วงบางอย่างที่เกี่ยวกับในลักษณะของการเดินทางหรือมีลักษณะของการผจญภัยอะไรบางอย่างใหม่ๆในชีวิตรออยู่หลังจากนี้ได้อาจจะเป็นช่วงธันวาก็ได้ไพ่พลังงานนี้เกี่ยวข้องกับการแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพลังงานต่างประเทศได้ด้วยสำหรับธาตุดินบางท่านตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้พลังงานมี energy ในกองไพ่คือ the moon บางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับราศีที่เป็นกลุ่มมีนได้ที่เป็นลัคนาหรือราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เป็นมีนเป็นธาตุน้ำได้แล้วก็ the moon ตรงนี้พลังงานตรงนี้มีความคิดถึงมีความเขาเรียกว่าพลังงานพระจันทร์จะมีพลังงานของความเชื่อมโยงในลักษณะของจิตหรือพลังงานของความใฝ่ฝันความฝันความทวินหาความนึกถึงหรือพลังงานของเดอะมูนเป็นพลังงานของความที่ใครบางคนตรงนี้ถ้ายังมีเรื่องที่มันค่อนข้างแบบดาร์กหรือเนกาทีฟอยู่ในอารมณ์อยู่ในหัวใจมันก็จะเป็นพลังงานของความรู้สึกแบบว่าเหมือนคนที่รู้สึกแบบดิ่งหรือดำดิ่งอยู่ในห้วงของความรู้สึกกับใครบางคนบางอย่างตรงนี้ด้วยแล้วมันเป็นพลังงานของความที่มีพลังงาน energy ความคิดถึงความที่เหมือนคล้ายๆกับคนที่มีพลังงานของการที่อาจจะมีความเชื่อมโยงในลักษณะของการฝันหรือเรื่องของทางจิตอะไรแบบนี้สำหรับบางคนนะคะพลังงานตรงนี้อาจจะมีพลังงานของการที่ว่ามีใครบางคนที่มีรักที่ต่างวัยได้หรือว่าเป็นพลังของการที่ว่ามีอะไรที่แบบเก่าๆกลับมาเกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันสำหรับธาตุดินบางท่านแล้วก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้ใครจะบอกว่าถ้าหากเป็นคู่ที่ดีมันจะมีช่วงเวลาของความสุขที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงโมเมนต์เดือนธันวาที่ดีของคู่ที่เป็นธาตุดินที่แบบคุณมีความรักที่โอเคมันจะเป็นพลังงานของความสุขเลยแหละนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่เป็นพลังงานของความรักที่แบบว่ายังมีลักษณะของความรู้สึกแบบเฟลรู้สึกอกหักหรือรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกถึงพลังงานของการที่ว่ายังคิดมากกับอะไรที่มีพลังงานเก่าๆอยู่ตรงนี้ก็พยายามคิดบวกค่ะเพราะไพ่มีคิดบวกด้วยแล้วก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุลมได้เมถุนตุลกุมนะคะอาจจะเป็นดินที่ดิวกับเมถุนตุลกุมที่เป็นธาตุลมได้แล้วก็ไพ่แบบนี้บางคนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีพลังงานของการที่มีลักษณะของแบบประเด็นหรือพลังงานของช่องว่างบางอย่างหรือความห่างบางอย่างบางครั้งอาจจะมีบางคนที่ว่ามีพลังงานของการบล็อกหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะบล็อกในเรื่องของโซเชียลหรือบล็อกในเรื่องของความรู้สึกอะไรที่มันเป็นลักษณะของการที่มีแกปบางอย่างในความสัมพันธ์สำหรับบางคนเพราะไพ่ตรงนี้เห็นได้ชัดว่ามีพลังงานที่ไพ่ลักษณะที่มี3ดาวกับ8ถ้วยขึ้นสำหรับธาตุดินบางคนเนี่ยที่มีความรักที่มีประเด็นปัญหาก็จะมีพลังงานเหล่านี้ได้ทีนี้ปิดด้วยไพ่นี้เดทพลังงานของไพ่ราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือเดือนที่เกิดในพฤศจิกาหรือชาวพิจิกและไพ่นี้ยังหมายถึงอีกว่าเป็นลักษณะของการที่มีพลังงานที่เป็นเจเนอเรชันเขาเรียกว่าโทษที่เป็นพลังงานของทรานส์ฟอร์เมชันไม่ใช่เจเนอเรชันเป็นพลังงานของทรานส์ฟอร์เมชันบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีเอเนจีของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของอะไรเก่าๆพลังงานตรงนี้คุณจะต้องเคลียร์อะไรบางอย่างก่อนค่ะเพื่อรับ energy บวกๆเพื่อรับ energy สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยที่มันเป็นลักษณะของ
ความสุขที่มีรออยู่หลังจากที่มีการจบการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตรงนี้นะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันเป็นไพ่ลักษณะค่อนข้างที่จะบิ๊กเชนบางอย่างด้วยหรือไพ่ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ว่ามันจะมีเหมือนความที่เป็นพลังงานเขาเรียกว่าความทุกข์ความไม่ดีความอะไรก็ตามแต่มันกำลังจะหมดไปพลังงานตรงนี้คือเอาง่ายๆเลยไพ่ในกองนี้สังเกตไหมพระตรงนี้คือพระสันตะปาปาและไพ่นี้คือพระสันตะปาปามาขอร้องพลังงานตรงนี้ที่เป็นเดชหรือง่ายๆคือไข่จะเรียกว่าเหมือนลักษณะของยมทูตอะไรก็ตามแต่มาขอร้องเรียกพลังงานนี้ให้มันหายไปให้มันหมดไปและพระอาทิตย์ที่อยู่ในนี้คือพลังงานความสุขที่ฉายที่รออยู่ซึ่งเป็นมีนิ่งของอนาคตที่สวยงามที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานไพ่ Angel Answer มีอะไรบ้างในวันนี้นะคะ Angel Answer มีอะไรบ้างในวันนี้มาดูกัน Angel Answer มีข้อความอะไรให้กับธาตุดินบ้างในวันนี้Angel Answer มีข้อความอะไรบ้างให้กับธาตุดินในวันนี้ Get more information กับ improving health คืออะไรก็ตามแต่ในความรักมันจะทำให้ธาตุดินได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้นหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่ว่าคุณจะต้องการอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าเราดีลกับใครเรารักใครเรารอคอยใครเราชอบใครเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็พลังงานตรงนี้มีการที่ว่า improving health เนี่ยคือพลังงานของ energy ของพลังงานบวกด้วยคือคุณต้องการพลังงานบวกและอีกในนึงคือพลังงานบวกเหล่านี้มันจะมันเหมือนคล้ายๆกับมาจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีพลังงานบวกให้กับตัวเองทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตหรือสุขภาพภายนอกที่เป็นสุขภาพกายเพราะมันมีใครบางคนตรงนี้ที่มีพลังงานนี้ตกค้างอยู่ธาตุดินบางคนตรงนี้มีพลังงานของความคิดมากหรือคิดกังวลคิดน้อยใจคิดไม่สบายใจทุกคิดลบหรือพลังงานอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นในลักษณะความรักที่ว่ามันเป็นพลังงานที่แบบทำให้คุณรู้สึกแบบจี๊ดอยู่ในหัวใจอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันยังมีอยู่ตรงนี้ได้ทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันว่า Level Oracle ต้องการจะบอกอะไรเราก็ต้องการจะบอกอะไรบ้างสำหรับพลิกทับดินในวันนี้เราก็ต้องการจะบอกอะไรบ้างมาดูกันนะคะมาดูพลังงานเราต้องการมีพลังงานข้อความอะไรบอกทับดินบ้างในวันนี้มาดูกันเลยค่ะนั่นแหละเป็นไปตามนั้นนะคะพลังงานของไพ่ต้องการจะมาให้พลังงานบอกกับทุกคนYou may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. คือเอาง่ายๆเลยว่า a blessing will soon be revealed. คือไพ่ลักษณะแบบที่ว่ามันคือพลังงานเหล่านี้คุณสังเกตไหมว่าธาตุดินคุณมีพลังงานพระอาทิตย์ฉายอยู่ในไพ่ใหญ่ถึง2 energy มันคือ energy ของความสุขที่มันรอผุดขึ้นมาอยู่นะคะบอกเลยมันมีตรงนี้แฝงอยู่อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตบางทีคุณไม่ต้องหาเหตุผลกับมันหรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแต่ทุกๆอย่างมันมีวัตถุประสงค์ในการเกิดทั้งนั้นและเรื่องราวต่างๆมันจะผ่านไปได้และความสุขหรือสิ่งที่ดีในชีวิตมันจะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณค่อยๆให้คุณได้เห็นอะไรมากขึ้นget more information ได้เห็นได้เติบโตได้รับอะไรบางอย่างที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่ผ่านอะไรต่างๆมาแล้วได้เรียนรู้แล้วได้มีประสบการณ์ทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy ที่ใครต้องการจะให้คือพลังงานตรงนี้ let there be closeness between you but always give each other space love never claim it simply allows and give คือพลังงานตรงนี้บางครั้งพลังงานตรงนี้มีพลังงานบางอย่างที่เป็นลักษณะของการที่ว่ามีในเรื่องของ space และก็เรื่องของการให้และก็เป็นเรื่องของความเข้าใจบางอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้คือในเรื่องของความรักบางครั้งคนเราสามารถมีช่วงเวลาที่มีความช่องว่างบางอย่างได้ในชีวิตความให้เรารู้สึกเหงาความให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวความให้เรารู้สึกเหมือนเป็นพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าเหมือนเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คนคนนึงต้องรู้สึกไต่ตองอะไรบางอย่างหรือรู้สึกรอคอยหรือรู้สึกต้องอดทนหรือพยายามบางครั้ง
ความรักมันจะมีช่วงเวลาแบบนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกๆอย่างขอให้คุณมีความอดทนแล้วสิ่งดีๆมันจะค่อยๆเข้ามาค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณขอให้มีความหนักแน่นมีความสุขและมีพลังงานบวกเข้าไว้ใครเอาพลังงานบวกมาให้กับธาตุดินที่เป็นพลังงานสองในช่วงธันวาเดี๋ยวมาดูพลังงานอื่นๆต่ออีกเพราะใครจะเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกอื่นๆมาให้อีกนะคะรอติดตามท่านอื่นๆนะคะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ